ไปสอบถามจากคุณวิกิตติระวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บูรงจำกัดสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีครับกับแหมเราได้ใกล้ได้รัฐบาลชุดใหม่ละนะครับดัชนีก็ขึ้นมาตอบรับในระดับหนึ่งละไปต่อได้หรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆอาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะผมว่านักลงทุนหลายคนก็คงจะประใจเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ก็มีการโหวตเลือกนะครับนายกใหม่ก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตาต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวครม.นะครับว่าพรรคร่วมเนี่ยอุตส่าห์สนับสนุนนะโหวตกันขนาดนี้แล้วจะมีการต่อรองในเรื่องตัวตำแหน่งแห่งโขนอะไรกันบ้างครับก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าก็คนทำงานมันไม่ใช่นายกคนเดียวไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมเวิร์กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวทีมงานทีมเวิร์กเนี่ยน่าจะต้องให้ความสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมาดูกันนะแล้วก็มาดูกันว่าในเรื่องตัวการแสดงวิสัยทัศน์อย่างของอดีตนายกทักษิณเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับนโยบายหรือมุมมองในด้านเศรษฐกิจบ้างหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าก็เข้าใจว่าพอผลโทษเสร็จก็คงจะมีเขาเรียกว่าให้ความเห็นผ่านสื่อนะครับเป็นครั้งแรกอันนี้เดี๋ยวก็มาตามดูกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันผมว่าการเมืองน่าจะมองข้ามช็อตไปถึงสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นในเรื่องของทีมงานนี่แหละนะครับว่าจะมีใครเข้ามาเป็นเจ้ากระทรวงอะไรกันบ้างแล้วก็ไอ้ตัวงานที่มันเคยมีเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับอย่างเช่นนโยบายเรือธงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะปรับหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนเป็นเหมือนสิงคโปร์ก็ได้แจกเงินสดไปเลยเฉพาะกลุ่มคนที่ควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนสำหรับในเรื่องของการเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอุปโภคบริโภคในประเทศนะครับก็ถ้าถามว่าไอ้ตรงงบประมาณมันจะกระทบกระเทือนอะไรไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงงบประมาณของปี67อ่ะไม่กระเทือนอะไรมากอยู่แล้วนะครับแต่ปี68คงจะต้องมาดูกันว่าจะมีการปรับอะไรบ้างปรับเล็กปรับใหญ่ข้างในนะแต่ผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงงบประมาณ100บาทนะอาจจะไม่ได้ใช้ไอ้ตัวดิจิตอลวอลเล็ตเต็มแบบเต็มที่จะกันเอาไว้10บาทเงี้ยนะแต่ว่าไอ้10บาทตรงนั้นก็คงเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับไอ้ตรงงบประมาณ100บาทก็คงอยู่ที่100บาทเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันก็คงจะไปลงกระตุ้นในภาคส่วนอื่นหรือจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นในตัวงบประมาณเนี่ยคงไม่ได้กระทบอะไรนะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจก็น่าจะเดินหน้าได้ในแต่มาที่2เนี่ย GDP ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นตัวเลขที่ออกมาแล้วดีขึ้นนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% บวกงั้นมันก็ดีกว่าแต่มาที่1แน่ๆแต่มาที่1มันเปอร์เซ็นต์กว่า 1.5%แล้วก็ไตรมาสที่3ยังมีแนวโน้มที่ขยายตัวได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวงบปี6 67ก็ยังเบิกจ่ายได้อยู่ตามรูปเค้าเรียกว่าตามแผนงานเดิมนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับว่าโอเคการเมืองตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ในเรื่องของการเตรียมจัดตั้งในตัวของทีมงานทีมเวิร์คใหม่นั้นนโยบายจะเปลี่ยนไปไหมนะครับผมก็ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากนะครับครับนี่ก็คือเรื่องการเมืองที่มีผลกับหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นี่แหละมันก็เหนือความคาดหมายไปนิดนึงแต่จำได้ไหมฮะอาทิตย์ที่แล้วผมบอกแล้วว่าถ้าลงมาก็เต็มซื้อสวนนะเช่นเมื่อคดีนายกมีการถูกถอดถอนไปนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ช็อกกันนะคุณก็จากบวกอยู่ดีๆก็ลงมาเลยนะครับแต่พอลงมาเสร็จก็มีแรงซื้อคืนพอมาวันพฤหัสก็ยืนได้มาวันนี้นี่บวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าใครเป็นชาวสวนเนี่ยมีจอบมีเสียมีพั่วนะพั่วอาจจะหักไปบ้างจอบหักไปบ้างบิดไปบ้างนะเสียมอาจจะแบบบิดบ้างเนี่ยแต่ก็โอเคนะก็ถ้าได้ซื้อไปเมื่อวันพุธหรือพฤหัสวันนี้ก็ยังได้ผลตอบแทนที่ดีนะถ้าใครซื้ออินเด็กซ์ไปนะแต่ว่ามันก็ยากอ่ะเลือกหุ้นหลายตัวถูกไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบบวกกระจายกันทุกตัวก็ใจเย็นครับนะให้มันค่อยๆบวกกันก่อนนะพอมันเริ่มฟื้นขึ้นมาได้นะแล้วก็เริ่มพ้นน้ำขึ้นมาได้เนี่ยเราค่อยมาดูกันว่าเราจะหาตัวแถว2แถว3กันยังไงนะสำหรับในเรื่องของตัวภาพรวมของการลงทุนแล้วก็การเลือกหุ้นนะก็ต้องบอกครับว่ามันก็ถือว่าผิดคาดไปนิดนึงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้านะครับเดินหน้ากันต่อไปสำหรับในเรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็หุ้นไทยอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากในเรื่องของตัวภาวะการเมืองในประเทศที่มันมีผลกับตลาดหุ้นไทยมากกว่าประเทศในต่างประเทศในสัปดาห์นี้เลยนะครับครับครับ
ครับนอกจากสัปดาห์หน้าที่ต้องจับตาเรื่องครม.ชุดใหม่แล้วก็นโยบายต่างๆนะครับผมรวมทั้ง GDP ไทยแล้วยังมีประเด็นอะไรที่ยังต้องติดตามครับก็ความคาดหวังเชิงบวกที่จะมาจากไอ้ตัวมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์มีการจะใช้อ่ะนะจำได้ไหมที่ที่แล้วผมยังบ่นอยู่เลยเรื่องการสร้างราคาปั่นหุ้นขาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาทิตย์นี้มันก็ยังเห็นนะฮะว่าลักษณะของการปั่นป่วนราคายังเห็นอยู่ในหุ้นหลายตัวนะครับก็บางตัวเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็บอกก็ได้อย่างสตาร์เฟกอย่างเงี้ยที่ผมแนะไปครับพอเล่นกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นโยนกันโคลมลงมาเลยแบบแบบเรียกภาษามาร์เก็ตติ้งแบบ MP อ่ะนะซึ่งก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่สมควรจะทำนะครับไม่ใช่ว่าโยนซ้ายลงมาสร้างราคาให้มันดูความเกิดความแพนิคอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์จะใช้ในวันที่2กันยาก็คือถ้ามันปั่นป่วนเกินกว่า 10% อย่างเงี้ยเขาแตะเบรกก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลงมาแบบโอ้โห 17-18% ทั้งที่ไม่มีเหตุอะไรแต่เป็นพฤติกรรมในการจงใจจะปั่นหุ้นขาลงหรือว่าจะเป็นการทุบราคาหุ้นแบบผิดปกติแบบเนี้ยควรจะต้องแตะเบรกซะนะครับอย่าปล่อยให้พฤติกรรมแบบนี้มันคอยปั่นป่วนแล้วก็ทำให้ราคามันผันผวนเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะครับอันนี้ก็ดีครับเป็นมาตรการตอบสนองที่ทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยจะเริ่มใช้กันในวันที่2กันยายนนั่นก็คือเรื่องการแตะเบรกอันที่1นะแล้วก็จะมีเรื่องของการหน่วงเวลาเทรดของไอ้พวกโปรแกรมเทรดอีกเพราะว่าเราก็เจอเรื่องบอทเทรดมากันนานพอสมควรแล้วกับปัญหาที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับมันเป็นตัวช่วยวอลุ่มก็จริงแต่ว่าเวลาที่วอลุ่มตลาดมันบางมันก็เป็นตัวซ้ำเติมนะครับเวลามันลงก็ลงแบบพวดพาดลงแรงๆนะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมาจัดการปัญหาพวกนี้ซะก็คาดหวังเหมือนกับตอนที่เราทำกันเมื่อเดือน7จำได้ไหมฮะใช่มาตรการที่เรื่องของการอะไรนะอัตติกลูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้ผลนะในเรื่องการห้ามเลือดนะครับเดี๋ยวมาดูฮะวันที่2กันยาไปเนี่ยมาตรการที่ออกมามันจะทำให้ตลาดแล้วก็ราคาหุ้นมีเสถียรภาพดีขึ้นไหมนะจากปัจจุบันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เมื่อทิศทางเพิ่งบ่นเองแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงบ่นมาเร็วเลยนะครับถือว่าดีอันนี้ก็เดี๋ยวดูฮะว่ากันยานี้เอายังไงแล้วจะช่วยฟื้นอารมณ์แล้วก็บรรยากาศการลงทุนโดยรวมได้ไหมอีกเรื่องนึงแม้ก็การมองการเมืองไปแล้วนะครับครับเรื่องของมาตรการที่ตลาดใช้ไปแล้วก็คือเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะมาตรการต่างๆสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องวายุพักนี่แหละครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีมาในรอบโอ้โหเป็นหลายสิบปีนั่นก็ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งเรือธงของรัฐบาลนะก็ต้องยอมรับกันว่าพอมันฟื้นวายุพักเนี่ยคือครม.มาใหม่ก็ไม่หายไปไหนนะมันยังเดินหน้าครับเพราะว่ากระทรวงการคลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะอนุมัติแผนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างจำลองของ LTF นะหรือว่าตัวไทย ESG Fund วายุพักนะที่จะออกมาผมว่ามันช่วยตลาดได้นะครับเพราะว่าผมเคยเห็นเขาเรียกว่าพลานุภาพของมันมาละเมื่อตอนปี46อ่ะในตอนนั้นเนี่ยพอเราผ่านวิกฤตปี40ใช่ไหมพอมาปี43นี่วอลุ่มแห้งสนิทเลยตลาดนี่ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอเริ่มมีมาตรการตรงนี้ออกมาช่วยคุณได้เยอะครับก็หวังว่านะครับเขาจะมีพลังกำลังในเรื่องของผลักดันราคาหุ้นขึ้นได้นะครับถ้ามีกองทุนตรงนี้มาช่วยกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าเวลามีแรงขายมาหนักๆจะได้มีแรงมารับหุ้นได้ง่ายไม่งั้นพอมันไม่มีเม็ดเงินใหม่ใช่ไหมมันก็เนี่ยพายเรือวนอยู่ในอ่างครับกองทุนไม่มีเงินใหม่เข้ามาก็ขายของเก่าซื้อเขาเรียกขายตัวนึงไปซื้ออีกตัวนึงนะครับตลาดก็วนเวียนอยู่แบบนี้แล้วพอมันเจอฝรั่งถล่มขายลงมาไปเปิดไพ่หน้าช็อตกันสะสมเอาไว้แล้วยังไม่ซื้อคืนกันแบบนี้เราก็ต้านทานมันไม่อยู่เพราะไม่มีเงินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าไอ้ตัวของมาตรการที่จะออกมาเนี่ยสนับสนุนการออมการลงทุนนะผ่านในตัวกองทุนวายุพักหรือจะเป็นไทย ESG ก็อยากจะส่งเสริมครับนะให้ช่วยกันสนับสนุนหุ้นไทยหน่อยนะเพราะว่าถ้าลำพองกันทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไปลงทุนหุ้นนอกกันเกือบหมดแล้วอ่ะนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วหุ้นไทยก็กลับมาเถอะครับนะผมว่าเราควรจะต้องเป็นโฮมไบแอสกันบ้างอ่ะนะกลับมาดูประเทศไทยหุ้นไทยกันหน่อยนะก็มองเป็นโอกาสแล้วกันครับกับมาตรการที่เขากำลังจะเริ่มใช้นะแล้วก็น่าจะหนุนเซนติเมนต์บรรยากาศในการลงทุนครึ่งหลังของเดือนสิงหาได้ครับครับครับถ้าอย่างนั้นคุณวิกิตครับมองไปในหุ้นกลุ่มไหนครับที่ว่ากองทุนวายุพักเงินจะไหลเข้ามานะครับก็การอินเตอร์เซ็กกันระหว่างหนึ่งก็คือเราเคยเห็นแล้วไงครับว่าวายุพักเคยซื้ออะไรบ้างใช่ไหมครับมันก็มีบทวิเคราะห์ที่เราทำเอาไว้อยู่แล้วส่วนนี้ก็เป็นหุ้นรับวิสาหกิจตรงอยู่ละหุ้นที่มีปันผลเนี่ยนะครับ 3% 5% นะโดยเฉพาะหุ้นไทยระหว่างการเนี่ยปันผลเนี่ยสูงนะผมว่ามันก็น่าจะเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีนะครับก็อยู่ในเรดาร์คือมีโปรพวกนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับมีเรื่องของธรรมาภิบาลไทย ESG ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในอินเตอร์เซ็กต์นึง
แล้วก็พูดถึงในเรื่องของกำไรก็ต้องมีพื้นฐานของกำไรรองรับด้วยนะครับมีปันผลรองรับนะแล้วก็ประมาณนี้ฮะผมว่า4ครับ4 4ปัจจัยพวกนี้แหละแล้วก็มาคัดเลือกหุ้นกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ติดโผนะครับหุ้นก็ชุดเดิมๆแหละนะครับอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกอะไรนะ AOT CPO ปตท KTB SCB อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดูแล้วน่าจะอยู่ในเรดาร์อยู่ในสโคปครับของพวกกองทุนที่น่าจะมีการเข้ามาซื้อเอาไว้สำหรับในเรื่องของพวกโครงการที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นวายุพักหรือว่าไทย ESG นะครับอืมครับครับผมขอสโคปแบบแคบหน่อยครับว่าหุ้นที่สามารถที่หอกข้ามสัปดาห์นะครับผมสัก 2-3 ตัวพอมีแนะนำไหมครับก็ถ้ามองกันอย่างที่บอกครับธนาคารพาณิชย์นะเพราะว่าประกาศงบเรียบร้อยมันก็ต้องมองข้ามช็อตไปเดี๋ยวก็มีปันผลระหว่างการก็เล็งกรุงไทยเล็ง SCB ครับอันนี้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีปันผลที่ค่อนข้างสูงนะอาจจะพวก BBL ตัวนึงก็ได้ถ้าเป็นกรุงเทพพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่มีปันผลดีปันผลสูงอยู่ละเพียงแต่ว่าคนที่มีปันผลระหว่างการดูสูงๆหน่อยก็อาจน่าจะเป็นเดาๆว่าน่าจะเป็น SCB นะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มธนาคารนะที่มองเอาไว้สำหรับในหุ้นบูชิปใหญ่ที่อยู่ในเรดาร์อย่างที่บอกครับของกองทุนมีปันผลด้วย PE ไม่แพงราคายังไม่ลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับธนาคารไปแล้วหนึ่งที่เหลือก็สินค้าพวกค้าปลีกแหละผมว่าดีไม่พ้นหรอกนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็ต้องมีฮะให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นบ้างไม่งั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจทุกอย่างมันก็ตึงตัวไปกันหมดครับเพราะฉะนั้นธุรกิจค้าปลีกอย่างพวก CPOนะพวกอะไรแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายผมว่ามันก็ต้องอยู่ในเรดาร์พวกนี้อยู่แล้วครับครับครับได้ครับได้ครับผมวิกฤตขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ